สวัสดีครับผมเฟิร์สนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องแนะนำตัวอ้วนกลมวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม The Ragnarok นั่นเองสำหรับคอนเทนต์ในคลิปนี้นะครับนั่นก็คือสิ่งที่ควรทำและไม่ควรพลาดในวันแรกอาจทำให้ดีโตช้านั่นเองนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจเติมเกม The Ragnarok ที่จะเปิดจริง31ตุลาคมนี้อย่าเพิ่งรีบเติมกันนะครับถ้าเรามีร้านโกลเด้นเติมเกมเป็นร้านเติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภัยจดทะเบียนบริษัทไม่มีรีฟันแน่นอนทางร้านจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มราคาโคตรถูกเพื่อนๆสามารถเติมกับทางร้านได้เลยนะครับติดต่อได้3ช่องทางที่เว็บไซต์เพจ LINE ผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับเรื่องแรกที่เพื่อนๆต้องรู้นะครับก็คือวันเปิดเกมเนี่ยจะเปิดวันที่31ตุลาคมนะครับเวลา10โมงเช้านั่นเองตรงนี้เนี่ยสำคัญมากถ้าอ้างอิงจากเซิร์ฟเวอร์นอกนะครับถ้าสร้างตัวละครไม่ทันหรือเซิร์ฟเต็มคือเราต้องไปสร้างเล่นเซิร์ฟเวอร์อื่นนะครับทำให้เราเนี่ยเลือกเซิร์ฟเวอร์ไม่ตรงกับเพื่อนอาจจะทำให้ไม่อยากเล่นตั้งแต่แรกนั่นเองครับฉะนั้นควรเตรียมตัวนัดแนะกับเพื่อนเพื่อเลือกเซิร์ฟเวอร์ให้ตรงกันและควรมาสแตนบายรอก่อนเซิร์ฟเปิดสัก30นาทีนะครับก็ประมาณสัก9โมงครึ่งก็ได้ส่วนคำถามที่ว่าคนไทยหรือสตรีมเมอร์ลงเซิร์ฟเวอร์ไหนนะครับอันนี้ต้องติดตามช่องนั้นๆ นะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเลือกเซิร์ฟเวอร์แรกๆกันนะครับไม่ค่อยลงเซิร์ฟเวอร์ท้ายๆกันนะจุดแรกที่ไม่ควรพลาดหลังเราทำเควสเปลี่ยนอาชีพเสร็จหรือว่าเควสชมพูนะครับให้เราเนี่ยไปกดที่ตัวละครก่อนนะเพื่อทำการอัพค่าเซตัดที่เราต้องการก่อนนะครับอย่างผมเล่นอาร์เชอร์เนี่ยก็จะเน้นลงเล็กนำไปก่อนนั่นเองถ้าไม่อัพตอนนี้เนี่ยพอเราทำเควสถัดไปนะครับระบบเนี่ยจะบังคับอัพสเตตัสให้เราเองนะครับจากนั้นนะครับก็ทำเควสต่อนะครับในดันท่อน้ำเล่นไปให้ถึงแมงท้อนะครับพอเรากดรับเควสเนี่ยก็จะได้จ็อบเนี่ยเป็น18นะครับเสร็จแล้วนะครับมาอัพสกิลให้เต็ม10นะครับอาจจะยกเว้นอาชีพนักดาบกับพาร์ทนะครับอัพไว้สัก9ก็ได้พอถึงเลเวล33เนี่ยก็จะมีแหวนเพิ่มแต้มสกิล1แต้มที่สามารถใช้แต้มหอคอยและเอาได้นะครับจุดต่อไปห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับให้เรามาที่ร้านค้านะมาที่หัวข้อเซนีให้เราซื้อไอเทมนะครับก็จะมีเหล็กกับคริสตัลนะครับที่เราควรซื้อไว้ให้หมดเลยนะเพราะมันจำกัดการซื้อต่อวันนะครับเหล็กเนี่ยไว้ใช้อัพเกรดไอเทมนะครับส่วนคริสตัลเนี่ยจะใช้ตีบวกไอเทมปลดล็อกตอนเลเวล38นะครับพอเราเก็บเลเวลไปถึงจนเลเวล25นะครับมันจะมีเควสที่เราต้องใส่ของทอง2ชิ้นใช่ไหมถ้าไอเทมไหนเราใช้งานได้เนี่ยให้เราใส่ให้ครบเพื่อผ่านเควสไปก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปรีบย่อยจากนั้นพอเลเวล26นะครับจะปลดล็อกระบบเบสซิ่งสามารถรับได้2เวลานะครับตามเวลาไทยก็คือตี5กับ5โมงเย็นได้ครั้งละ60เบสซิ่งรวมเป็น120ต่อวันนะครับสำหรับวันแรกนะครับเราควรเลเวล26ก่อนเวลา5โมงเย็นเพราะว่าเราจะได้ตอนแรกเนี่ยตอนปลดล็อกระบบนะครับและอีกรอบเนี่ยก็จะได้ตอน5โมงเย็นถ้าเกิดเราเลเวลไม่ทันตอน5โมงเย็นนะครับเราจะได้แค่60เบสซิ่งคือได้รอบเดียวก็จะเสียผลประโยชน์ตรงนี้ไปนะครับและในช่วงเวลา5ทุ่มของแต่ละวันนะครับจะเพิ่มคูณ EP ในส่วนของเบสซิ่งด้วยจะรอใช้ช่วงนี้ก็ได้นะครับถือว่าคุ้มค่าเลยในช่วงเลเวล25นะครับจะมีเควสให้เราอัปเกรดไอเทม10ครั้งตรงนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปนะครับอัพเฉลี่ยกันนะเพราะว่าเราจะได้โบนัสพิเศษนะครับตรงมุมด้านขวานะจากการอัพเฉลี่ยกันด้วยนะครับจากนั้นก็จะมาติดเควสละนะครับก็คือดันค่าพลังถึง14,000ให้เราอัพตัวละครตามนี้เลยนะครับจุดแรกก็คือสกิลนะครับอัพแต้มสกิลนะครับก็จะได้ค่าพลังถัดมาก็จะเป็นค่าสเตตัสนะครับตรงนี้จะมีฉายาด้วยนะครับได้ค่าพลังค่อนข้างเยอะเลยสุดท้ายก็จะเป็นอัปเกรดไอเทมนะครับทีนี้เควสละจะบังคับให้เราเลเวล29นะครับถึงไปต่อได้เราจะใช้เบสซิ่งฟาร์มเลยก็ได้นะครับหรือจะรอใช้5ทุ่มก็ได้แต่เลเวลก็จะขึ้นช้าหน่อยนะครับในช่วงเลเวล29จะปลดล็อกเควสกระดานและทำได้สูงสุด6เควสต่อวันโดยใช้เพชรแดงตรงจุดนี้นะครับผมแนะนำเลยนะให้ทำสีม่วงกับสีทองขึ้นไปนะครับเพราะว่าเราจะได้ EP เยอะกับกล่องอัปเกรดที่ดีกว่านั่นเองตรงนี้ขอเพิ่มเติมนิดนึงนะครับถ้าใครอยากจะประหยัดเวลานะครับใช้เซนีซื้อวัตถุดิบเอาก็ได้นะครับพอเก็บเลเวลมาถึง31นะครับปลดล็อกสมุดการ์ดให้เราเอาการ์ดที่ไม่ใช้นะครับยัดลงสมุดเอาค่าพลังได้เลยนะแต่ถ้าการ์ดไหนใช้ก็เก็บไว้ก่อนแค่นั้นนะครับพอเลเวล33เนี่ยจะปลดล็อกระบบหอคอยให้เรารีบลงทันทีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดผ่านชั้นที่สูงขึ้นเนี่ยควร EP ที่สะสมนะครับต่อวันเนี่ยจะได้มากขึ้นตามไปด้วยเสร็จแล้วนะครับก็อย่าลืมเอาแต้มหอคอยมาแลกประดับนะครับโดยเฉพาะอาชีพดาบกับพระสามารถแลกประดับปลดเลเวลสกิลได้นะครับอย่างผมเล่นธนูนะครับก็จะแลกเป็นวงนี้นะครับที่บทสกิลดับเบิลสเตปนั่นเองพอเลเวล35นะครับก็จะปลดล็อกดันเจี้ยนเดี่ยวให้รีบลงทันทีเลยนะครับการลงรอบแรกเนี่ยจะเป็นเพียงการเปิดดันเจี้ยนจะไม่เสียรอบนะครับและถ้าเกิดเราเคลียร์ดันผ่านเนี่ยก็จะปลดล็อกดันถัดไปส่วนช่วงเวลาที่จะเพิ่มรอบดันให้นะครับลบ1ชั่วโมงไปเนาะก็จะเป็นตี5 8โมงเช้า11โมงเช้าบ่าย2 6โมงเย็นและก็2ทุ่มนะครับ
นั่นคือสาเหตุที่เราต้องรีบลงก่อนที่จะเพิ่มรอบนั้นนะครับนอกจากนี้เราจะสามารถเอาเหรียญนะครับไปแลกกล่องเป็นไอเทมแดงได้จุดนี้สำคัญนะครับอย่าพลาดเด็ดขาดให้เราแลกกล่องแดงเลเวล40นะครับอย่าไปแลกของเลเวล20นะเพราะว่าเลเวลตัวละครเรามันเกินมาแล้วครับเราไม่ได้ใช้ของ20อยู่แล้วเนาะมันไม่คุ้มกันแล้วตอนที่เราแลกกล่องมานะมันจะมีอีกกล่องนะให้เราเลือกอาชีพที่ตรงกับอาชีพเรานะครับอย่ามือวายเชียวนะครับพอเราเลเวล37นะครับก็จะปลดล็อกระบบฟิวชั่นการ์ดเราสามารถเอาการ์ดในตัวหรือการ์ดที่ไม่ใช้นะครับมาฟิวชั่นเพื่อหาการ์ดใหม่ที่ระดับสูงขึ้นได้คำเตือนนะครับก่อนที่เราจะฟิวชั่นการ์ดนะครับให้เราเนี่ยทำการเช็คการ์ดที่เราไม่ใช้นะครับว่ายัดลงสมุดหมดหรือยังนะครับพอเราเช็คแล้วนะครับทีนี้เนี่ยให้เราฟิวชั่นการ์ดนะครับเพื่อหาการ์ดใหม่มันจะมีโอกาสออกเทียร์เดิมนะครับและเทียร์ใหม่เช่นเราผสมการ์ดเทียร์ F นะครับก็จะมีโอกาสได้เทียร์ F ใบเดิมไม่ก็ใบใหม่นะครับและมีโอกาสเลื่อนไปเทียร์ E ไม่ใบเดิมก็ใบใหม่นั่นเองตรงนี้มีข้อควรระวังด้วยนะครับพอเราฟิวชั่นนะครับให้เรามาเช็คหัวข้อสมุดการ์ดก่อนนะครับดูได้ตรงจุดแดงมุมขวานะครับถ้าจุดแดงมันขึ้นเนี่ยคือเราได้ใบใหม่นะครับให้เรายัดสมุดก่อนถ้าไม่ใช้เนี่ยเราค่อยมาฟิวชั่นต่อนะครับพอเลเวล38จะปลดล็อกระบบตีบวกให้เราเอาคริสตัลที่ซื้อจากร้านค้าหรือย่อยจากไอเทมนะครับมาทำการตีบวกไอเทมทีละชิ้นเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าการตีบวก1เนี่ยมันจะติด 100% ตรงนี้เนี่ยเราจะได้ค่าพลังเยอะมากๆครับจากนั้นเนี่ยก็มาลงหอคอยต่อนะครับไม่ก็ฟาร์มเวลต่อจนเลเวล40พอเลเวล40จ็อบ40นะครับให้เราเปลี่ยนเป็นคลาส2โดยวันแรกนะครับเราจะดันได้สุดๆเลยคือเลเวล45แล้วจะปลดล็อกดันระดับอีลิทนะครับให้เราลงได้เลยนะถ้าเกิดเราลงได้ในวันแรกนะครับก็จะได้เปรียบเรื่องไอเทมสีแดงนะครับก็ประมาณนี้นะครับสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำพลาดในวันแรกอาจทำให้ดีโตช้าหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับจุ๊บจ้า